ุณปอยและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่สอนทำในวันนี้ครับเรามากินแกงคั่วแห้งกันดีกว่าในการกินแกงคั่วแห้งก็ต้องเป็นแกงคั่วแห้งกุ้งถึงจะอร่อยถูกต้องครับแล้วถ้าเกิดแกงคั่วแห้งกุ้งอย่างเดียวไม่ใส่ลงไปในมะพร้าวอ่อนมันก็ดูไม่มีลีลาถ้าเราใส่มะพร้าวอ่อนยังไม่พอเราก็ใส่ใบชะพลูลงไปด้วยไปกันใหญ่ลีลาเราก็จะบันเจิดจ้าเลยและร้านที่ทำลีลาบันเจิดจ้าแบบนี้ได้ก็คือร้านคาราโอเกะซิตี้ครับวันนี้ก็จะมาสอนเราทำแกงที่พูดถึงนี้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวารุณีสายสุดจากร้านคาราโอเกะซิตี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหร้านเขาใหญ่โตโหร้านมากใหญ่จริงๆเลยแล้วก็เวลาศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดว่าท่านอยากจะร้องเพลงคาราโอเกะแล้วไม่ได้จองก็ร้องที่บ้านกันแล้วกันนะครับเอาวันธรรมดาก่อนดีกว่าวันธรรมดาช่วงเย็นถ้าคุณไม่จองก็ลำบากใจเหมือนกันนะครับเป็นอาณาจักรนะอาณาจักรอาณาจักรทำมานานแล้วมันทำตั้งแต่สมัยที่คนเขายังไม่ค่อยเริ่มทำกันเท่าไหร่แล้วเป็นเจ้าใหญ่เจ้าแรกๆมาปีนี้ก็คือปีที่12เข้าไปแล้วมันทำมานานไงความนานแต่ว่านั่นเป็นเรื่องคาราโอเกะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารทุกคนต้องยอมรับนะฮะว่าฝีมืออาหารของร้านเขาอร่อยจริงๆครับแล้ววันนี้คุณวรุณีก็จะมาสอนเราทำแกงคั่วแห้งกุ้งมะพร้าวอ่อนใบชะพลูแต่ก่อนอื่นต้องมารู้กันก่อนสำหรับคนบางคนอาจจะไม่ทราบว่าร้านคาราโอเกะซิตี้อยู่ที่ไหนอยู่เรียบทางด่วนรามอินทรานะคะถนนประดิษฐ์มนูธรรมค่ะถ้ามาจากทางลาดพร้าวเนาะก็จะผ่านห้างเซ็นทรัลที่เปิดใหม่นะคะผ่านโลตัสมานะคะแล้วก็ผ่านคริสตันค่ะเลยมาเลยคริสตันมานิดเดียวค่ะก็จะถึงคาราโอเกะซิตี้ค่ะใช่ค่ะจะมีน้ำอย่างใหญ่เลยค่ะครับผมน้ำที่ใหญ่ๆนั้นคือเมื่อก่อนเราก็คือขุดดินไปขายใช่ค่ะไม่ใช่เหรอใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ครับใช่ไหมเห็นไหมใช่ค่ะแต่ก่อนตรงนั้นน่ะขอโทษนะที่ไม่ได้แพงมากก็บอกแล้วไงเมื่อก่อนน่ะขุดหน้าดินไปขายแล้วตอนแรกก็ขุดบอกขอขุดสักเมตรนึง2เมตรขุดไปขุดมาขุดไปเป็น10เมตรบึงนั้นลึกจริงๆนะครับลึกค่ะบึงนั้นลึกจริงๆผมก็กะว่าจะเอาอะไรไปถ่วงน้ําเวิร์คเลยไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรามาดูกันเลยครับว่าเมนูนี้เขาทำอย่างไรท่านผู้ชมครับนี่ฮะอาณาจักรชัดๆนะฮะผมไม่ได้พูดให้เขานะฮะนี่พูดตามความเป็นจริงห้องคาราโอเกะอย่างเดียวมี33ห้องนะฮะท่านชมนึกภาพแล้วห้องที่ว่าจุคนได้ร้อยคนนี่มีนะฮะมีค่ะร้องกันเป็นร้อยคนไม่รู้จะร้องกันถึงไหนเลยนะฮะเรามาทำแกงกันดีกว่าครับเริ่มต้นจากเอาเกลือมาทำไมครับคะเอามาโขกกับเครื่องแกงค่ะพริกแกงค่ะใส่อะไรครับค่ะพริกแห้งนี่เราจะใช้พริกยอดสนนะคะใช้พริกแห้งยอดสนมันจะเผ็ดร้อนมากตามด้วยค่ะตามด้วยข่าเนาะค่ะแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้ซอยค่ะแล้วก็โขลกให้เข้ากันใช่ครับแล้วก็อันนี้ขมิ้นแกงนะคะขมิ้นแกงใส่ลงไปใส่ลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมค่ะกระเทียมไทยค่ะแล้วก็พริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกขี้หนูสวนใช่ค่ะครับอันนี้เม็ดพริกไทยดำนะคะครับใช่ค่ะใส่ลงไปใส่ลงไปค่ะแล้วก็โขกนะคะครับพอให้หยาบๆนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ผิวมะกรูดลงไปค่ะตามด้วยผิวมะกรูดผิวมะกรูดค่ะครับแต่ว่าเวลาเราตำเนี่ยท่านผู้ชมฮะเราตำแกงคั่วแห้งวันนั้นเราตำไม่ต้องละเอียดมากเอาหยาบๆนิดนึงไม่ต้องละเอียดมากหยาบนิดนึงค่ะพอเริ่มได้ที่แล้วก็ใส่กะปิค่ะใส่กะปิลงไปครับผมแล้วก็พักเครื่องแกงไว้ก่อนนะฮะเราได้เครื่องแกงมาเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะเครื่องแกงเป็นอย่างนี้คราวนี้มะพร้าวเตรียมมะพร้าวเนื้อมะพร้าวนะคะเราใช้มะพร้าวอะไรครับมะพร้าวสำหรับมะพร้าวไม่อ่อนมากไม่แก่มากเกินไปเบอร์2ค่ะใช้มะพร้าวเบอร์2ในตลาดเขาจะเรียกกันว่ามะพร้าวเบอร์2นั่นท่านผู้ชมคือเนื้อกำลังกินน่ะไม่ได้แก่เกินไปแล้วไม่อ่อนเกินไปเอาเนื้อออกเอาเนื้อออกค่ะแล้วตอนนี้ทำกะทิเอาทำอะไรกะทิสดค่ะหัวกะทิใช่ค่ะเอามาทำอะไรครับเคี่ยวก่อนค่ะเอามาเคี่ยวแตกมันเอาแตกมันเลยนะท่านผู้ชมเอาให้แตกมันแล้วถึงจะใส่เครื่องแกงลงไปค่ะผัดเครื่องแกงท่านผู้ชมดูดีๆนะกะทิต้องแตกมันแล้วจึงเอามาผัดเครื่องแกงลงไปค่ะครับผัดเครื่องแกงลงไปแล้วก็ใช้กุ้งค่ะคันนี้ครับกุ้งอะไรฮะคะกุ้งกุลาค่ะกุลาขาวค่ะกุลาขาวครับเอาไปผัดใส่ลงไปแต่กุ้งนี่ไม่ต้องให้สุกมากนะคะเอานิดดีนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะไม่งั้นขอให้มันสะดุ้งเห็นแล้วว่ามันงอตัวค่ะไม่งั้นเนื้อกุ้งจะแข็งเกินไปแล้วก็ตามด้วยปรุงด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลมะพร้าวมะพร้าวเกลือนิดนึงนะคะเคล็ดลับคือต้องใส่น้ำปลาด้วยค่ะมันจะทำให้รสชาตินี่กลมกล่อมขึ้นใส่น้ำปลาลงไปนะครับ
หมแค่นี้ก็อยากจะกินแล้วล่ะครับแล้วเนื้อมะพร้าวที่เมื่อกี้เราขูดไว้เนี่ยค่ะก็ใส่ลงไปค่ะตามเนื้อมะพร้าวนะคะพอเนื้อมะพร้าวได้ที่นะคะเครื่องแกงเริ่มแห้งนะคะน้ำเคี่ยวถึงจะใส่ใบชะพลูหลังสุดเลยค่ะใช่ใส่หลังสุดหลังสุดเลยฮะใส่หลังสุดเห็นไหมขั้วแห้งเห็นไหมไฟเพราะฉะนั้นไฟต้องไม่แรงไฟต้องปานกลางค่ะต้องไม่แรงค่ะแล้วไม่อ่อนเกินไปค่ะใช่ใช่แล้วตอนนี้เราก็แต่งเพื่อความสวยงามก็ใส่ใบมะกรูดซอยกับพริกขี้ฟ้าแดงซอยค่ะครับผมใส่ลงไปผัดให้เข้ากันแล้วก็นำมาใส่นำใส่ลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวที่เราเอาเนื้อออกไปเมื่อสักครู่นี้ล่ะไม่ใช่ค่ะในมะพร้าวนี่มีมะพร้าวอยู่แล้วอ๋อเป็นมะพร้าวอีกต่างหากนะครับแล้วเอาหัวกะทิใช่มาโรยค่ะราดลงไปเป็นอันเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นแกงคั่วแห้งกุ้งมะพร้าวอ่อนใบชะพลูครับคุณโกครับในฐานะที่คุณเป็นลิงมาก่อนการขึ้นไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเรื่องมะพร้าวเข้ามะพร้าวครับมะพร้าวเนี่ยเราเลือกมะพร้าวน้ำหอมด้วยหรือเปล่าครับมะพร้าวน้ำหอมค่ะมะพร้าวน้ำหอมนะครับมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ใช้เนื้อสองใช่ค่ะเนื้อสองกุ้งกุลาคุณก็ตัวใหญ่เหลือเกินนะครับ25ตัวโลค่ะ25ตัวโลเห็นไหมเนี่ยคนทำกับข้าวไงคนทำกับข้าวจะพูดอะไรได้แบบชัดเจนมากเพราะว่าเธอทำเองนะฮะเห็นอย่างเงี้ยคุณวรุณีเป็นเจ้าของก็จริงเนี่ยนะฮะแต่เธอทำเองนะท่านผู้ชมกว่าจะมีวันนี้มาได้พูดตรงๆนะฮะสู้มานะครับใช่ไม่ใช่หลายปีค่ะหลายปีครับร้องไห้มาไม่รู้กี่หนใช่ค่ะนั่งกองตมนะครับเอาหัวเข่ามาเช็ดเหงื่อนะผมไม่ได้พูดเล่นนะคุณเคยนั่งหน้านี้ไหมไอ้ที่นั่งแล้วเรานั่งอยู่พื้นแล้วอาสาตรงนี้แล้วมือจะทำไงอ่ะแล้วก็เหงื่อมก็ออกก็ทำงานไปแล้วก็เอาหัวเข่าเช็ดเหงื่อนี่ที่กระหังที่เด่นเข้าตาแต่ว่าหนูพูดแล้วนึกว่าพูดเล่นกว่าจะผ่านมาไม่เคยแล้วคุณไม่เคยเหรอเพราะว่าหนูคุกงอเข่าไม่ได้เพราะว่าติดพุงสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนนะไม่ได้สมัยก่อนไม่ได้แต่สมัยนี้ต่อไปน่าจะได้แล้วเพราะฉะนั้นคนเราท่านผู้ชมทำอะไรก็ได้ขอให้มีความพยายามความตั้งใจจริงใจรักค่ะทางด้านอาหารใช่ไหมค่ะแล้วก็ต้องสู้ด้วยสู้ค่ะมันถึงจะประสบความสำเร็จได้ใช่ค่ะเห็นไหมมีวันนี้จนได้ทีนี้มันจะอร่อยขนาดไหนอย่างไรผมเห็นน่าจะต้องลองดูซะแล้วต้องลองชิมค่ะต้องลองชิมทานกับเส้นหมี่นะคะเลยครับจริงๆสูตรของตัวของแจ๋วเองนะคะก็คือจะทานกับพริกหยวกอ๋อเหรอใช่ค่ะเอาจะทานกับพริกหยวกใช่ค่ะแต่แจ๋วเอามาด้วยนี่แจ๋วเอามาด้วยนี่มีค่ะในนี้ก็จะมีค่ะพริกหยวกซอยมาอยู่อ๋อเหรอมีอยู่แล้วนะโอเคดีครับเดี๋ยวพี่แจ๋วไปร้องเพลงไปร้องเพลงก่อนนะไหนเดี๋ยวก่อนไปร้องเพลงแล้วกันนะคะเนี่ยท่านผู้ชมนะครับมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ตอนนี้เวลาเราทำเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมกุ้งเป็นกุ้งไงเห็นไหมผมโดนแล้วหนึ่งตัวนะครับตอนนี้แกงคั่วแห้งของเขาอู้ยใช่ไงเขาให้กินไงเขาให้กินคู่กับเส้นหมี่ไงแล้วแต่เราชอบตามเลยนะครับแล้วพริกหยวกนิดนึงใช่ค่ะแต่ที่ดีก็คือห่อใบชะพลูด้วยนะคะเชิญครับขอบคุณมากครับถ้าเผ็ดมากก็แก้มด้วยมะเขือค่ะใช่ค่ะแตงกวาอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใช่ค่ะอย่างนั้นเลยค่ะผมก็เอาพริกหยวกนะอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็ใส่ใบชะพลูถูกไหมใช่ค่ะคุณแม่นะคะนี่ใส่เข้าไปใส่ไอ้นี่ลงไปค่ะโอ้ไม่เป็นไรนี่ของผมเขาเรียกอะไรผู้ดีจัดคำเล็กนิดเดียวว้ายคำเบลเลอร์เลยแล้วจะกินเข้าไปยังไงว้าวกินได้ด้วยนี่ฮะนี่ผมกินแค่นี้ก่อนนะจะเผ็ดนิดนึงนะคะอร่อยแล้วนี่เผ็ดมากเนี่ยคุยไปบ้าแล้วบ้าแล้วกินไม่ได้หรอกกินไม่ได้หรอกโอ้กินไม่ได้หรอกโอ้โหกินได้แล้วยังเคี้ยวแบบปกติอีกด้วยคำเดียวนี่อยู่ไปถึงเย็นเลยคุณรู้อะไรไหมแจ๋วค่ะอร่อยอ่ะไอ้พริกหยวกคุณนี่พูดนี่กินด้วยกันอร่อยจริงๆใช่ค่ะผมไม่เคยนึกเลยนะไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่ามันกินกับไอ้พวกอันนี้สูตรต้นตำรับเลยค่ะเหรอค่ะมันอร่อยมากเวลาใส่พริกหยวกแล้วใส่นี่ลงไปเนี่ยใช่ค่ะพี่ไปเอามาจากไหนเออไปเอามาจากไหนเธอไปเอามาจากไหนอันนี้สูตรต้นตำรับของที่บ้านเลยค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะบ้านเธอขายพริกหยวกเหรอเปล่าค่ะอยากรู้ไงอยากรู้ว่าอร่อยจริงๆไอ้นี่กับคนลาวโซ่งค่ะเวลาทานพวกลาวโซ่งใช่ค่ะเขาจะทานกับพวกพริกหยวกพวกแกงพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเข้าเป๊ะเลยไม่น่าเชื่อเนอะอร่อยคุณผู้ชมพริกหยวกไม่เผ็ดด้วยนะไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดค่ะมันหวานจะหวานรสชาติของพริกอะค่ะค่ะแต่ความพิเศษแท้จริงเนี่ยคือเครื่องแกงใช่ค่ะทำได้อย่างลงตัวสุดๆมะพร้าวนี่หอมขึ้นมาเลยนะ
มะพร้าวซึ่งเนื้อมะพร้าวเมื่อสักครู่ใส่ลงไปมันหอมขึ้นมาเลยนะมันหอมขึ้นมาจริงๆเลยเข้มข้นมากได้ทุกอย่างแบบครบรสใครก็ตามที่ชอบทานแกงคั่วนะแล้วไม่เคยทานแกงคั่วแห้งแบบนี้ลองทำดูหรือลองไปทานก็แล้วแต่อร่อยมากอร่อยสุดๆเลยน่าเชื่อถ้าดูถ้าอะไรคือถ้าไม่เป็นกุ้งเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยมันก็ได้นะคะพูดถึงจริงๆนะคะมันได้หลายๆอย่างนะเป็นปูก็ได้เนื้อปูค่ะต้องได้อยู่แล้วดิใช่ค่ะเนื้อปูปูมันจะรวยจัดหน่อยดิแต่งคั่วแห้งปูก็ต้องรวยใช่ค่ะเพราะว่าฉะนั้นมันมีหลากหลายค่ะที่จะใส่วัตถุดิบลงไปนะคะแล้วแต่ชอบแล้วแต่เราชอบใช่ค่ะแต่นี่คือวันนี้ที่เรามาสอนท่านผู้ชมครับแกงคั่วแห้งกุ้งมะพร้าวอ่อนใบชะพลูวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวารุณีเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณร้านคาราโอเกะซิตี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดมันคือสุดยอดจริงๆถ้าท่านไม่เคยทานท่านลองไปทานดูนะกับพริกหยวกไม่เคยนึกว่ามันจะอร่อยขนาดนี้มันน่ะท่านผู้ชมพูดอย่างนี้ดีกว่ามันแล้วไม่เผ็ดมันกรอบอีกต่างหากยกไว้เฉพาะกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาเบอร์เชียงคานจังหวัดเลยไม่กินจุ่มนัวที่ร้านจุ่มนัวยายพัดถือว่าผิดอร่อยจริงอร่อยใหม่สดจริงๆเขาทำกากหมูเนี่ยท่านผู้ชมดูเดี๋ยวเห็นไหมมันปลาช่อนเกยตื้นครับนี่ดูดิไม่มีอะไรที่จะกลมกล่อมมากกว่านี้เอาเป็นอาหารกินเล่นได้เลยไม่ต้องข้าวก็ได้หอมมากเลยปลาช่อนหอมมากอร่อยสำหรับเมนูนี้รับไปเลยครับติ๊บกระเต็มติ๊บกระเต็มติ๊บกระเต็มได้อยู่แล้วครับติดตามเรานะครับหลังออกอากาศเสร็จเรียบร้อยนะครับผู้ชมครับทางบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับกด subscribe ตรงนี้เลยนะครับโอ้โหพูดภาษาอังกฤษเพราะเลย subscribe นะครับผม yes bond อย่าลืมนะครับบอลทีวีออฟฟิเชียลกด subscribe แล้วคุณจะเข้าถึงเราทุกเวลาที่คุณต้องการเรานะฮะมาเลยกดเลยบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับผมกด subscribe ตรงนี้เลยกดสิครับกดยังกดดีมากที่สำคัญที่สุดเลยจริงๆนะครับเชื่อผมว่าผมทำคนเดียวก็ได้รายการคนเดียวก็พอแล้วคนเดียวสั้นๆแต่โอ้ซับสไครต์ครับบอลทีวีออฟฟิเชียลครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คนเดียวสั้นๆน้ำชาไหมฮะ